นักล่าฝันคนต่อไปนะครับเราจะเห็นนะครับว่าป่วยมาตลอดนะครับทั้งสัปดาห์เลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวคงได้สอบถามกันว่าวันนี้อาการเป็นยังไงหายดีหรือยังนะครับ V4 ครับน้องออฟสุพนัทเฉลิมชัยเจริญกิจครับสวัสดีครับน้องออฟครับนั่งก่อนเป็นอะไรไปพี่ว่าไม่สบายเป็นอะไรตกลงหมอตรวจแล้วเป็นอะไรครับเป็นคออักเสบนิดหน่อยครับเหรอครับครับผมอ่าแล้วตอนนี้เป็นยังไงก็มีอาการเป็นไข้แล้วก็ไอตลอดเวลาครับตอนนี้ด้วยเหรอฮะตอนนี้ก็ยังเป็นอยู่แต่ใกล้หายแล้วครับใกล้หายแล้วตายังแดงอยู่เลยนะครับค่อนข้างเสียงก็รู้สึกจะยังอู้อีนิดหน่อยยังเป็นหวัดอยู่หน่อยนะครับครับผมขอฝากบอกอะไรคอมเมนเตอร์หน่อยไหมครับก็ถ้าวันนี้ออฟทำได้ไม่ดีเท่าที่ควรก็ออฟคิดว่าออฟจะทำให้ดีที่สุดครับมีคนแซวเล่นๆมีคนแซวเล่นๆนะครับว่าวันนี้น้องออฟคุยกับใครเป็นคนสุดท้ายก่อนจะขึ้นเวทีได้พูดกับใครเป็นคนสุดท้ายใน11คนเนี่ยใน10คนที่เหลือนะเพราะเขาให้ข้อคิดมาว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเขาเห็นว่าน้องออฟเนี่ยคุยกับน้องโอเป็นคนสุดท้าย เขาก็เลยถามมาว่าด้วยความเป็นห่วงนะครับก็ด้วยความเป็นห่วงแต่ว่าเอ๊ะอาช่วยถามหน่อยสิว่าวันนี้น้องออฟเขาคุยกับใครเป็นคนสุดท้ายวันนี้ออฟได้คุยกับไมค์ของโอเป็นสุดท้ายครับอ๋อไมค์นะไม่เป็นไรนะ10ครับวีของวี10ครับโอเคครับดีๆไม่ให้ร้ายใครทั้งนั้นนะครับดีครับคือเขาพูดเล่นอ่ะคงไม่ได้จริงจังอะไรนะครับเขาแซวๆมาเฉยๆนะครับวันนี้มีทั้งอารมณ์รักและเกลียดนะครับเพลงทั้งรักทั้งเกลียดทั้งรักทั้งเกลียดเลยนะครับ V4 ครับน้องออฟครับทั้งรักทั้งเกลียดตั้งใจให้ดีเอาใจช่วยนะครับฉันเพียงเธออยากลองได้ดังใจปอง
ครับน้องออฟนะครับ V4ขอบคุณครับขอบคุณครับคุณเป็ดครับก็ถ้าไม่บอกว่าป่วยก็ไม่รู้นะครับเนี่ยมีเสียงที่หลุดจากการคอนโทรลบ้างไม่มากนะครับเนาะเล็กน้อยแล้วก็การใช้เสียงกับเพลงนี้เนี่ยพี่รู้สึกว่าดีนะฮะทำได้ดีแล้วก็เห็นถึงความตั้งใจที่จะแสดงความรู้สึกออกมานะครับรวมๆดีเลยมีอยู่จุดเดียวแค่นั้นซึ่งก็ไม่ได้ถือว่าเป็นความผิดเป็นความโชคร้ายอย่างหนึ่งคือหน้าตาไบรท์อย่างเงี้ยร้องเพลงที่เศร้าเนี่ยมันดูยังไงมันก็ค่อนข้างจะไม่เศร้านะครับก็คงทำอะไรไม่ได้แต่ว่าก็หมายความว่าด้วยลุคของเราด้วยบุคลิกหน้าตาเราเนี่ยอาจจะไม่เหมาะกับเพลงที่เศร้ามากๆนะครับแต่รวมๆวันนี้น้องพยายามแล้วก็ทำได้ดีครับครับยินดีด้วยนะครับคุณเอ๋ครับชอบค่ะยิ่งรู้ว่าป่วยแล้วยิ่งรู้สึกโอ้ยตายแล้วเก่งจังเลยเพราะว่าเห็นถึงความพยายามนะคะความพยายามที่จะคอนโทรลเสียงตัวเองให้มันไปกับอารมณ์ของเพลงให้ได้มากที่สุดเห็นบ่อยครั้งมากเลยที่พยายามกลืนน้ำลายหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราเห็นแล้วเรารู้สึกชื่นชมว่าเออนั้นเราไม่รู้สึกเลยถ้าคุณไม่พูดว่าคุณป่วยเราก็ไม่รู้แต่โอเคด้วยบางครั้งด้วยเสียงที่เราไม่สามารถเพราะว่าเราเจ็บคออยู่หรืออะไรก็ตามเนี่ยบางทีมันอาจจะทำให้เราใช้กำลังกับคำบางคำมากไปหน่อยเพราะกลัวว่าเสียงจะไม่ออกมันก็เลยกลายเป็นว่ามันไปกระแทกในคำบางคำเท่านั้นเองซึ่งก็ไม่ได้เสียหายอะไรอารมณ์เพลงโดยรวมแล้วก็ร้องออกมาได้เศร้าดีนะแต่อย่างที่ว่าคือหน้าเราไบรท์และที่สำคัญตาเล็กมากยิ่งตาเล็กมากเท่าไหร่ก็ยิ่งสื่อสารยากเท่านั้นนะคะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นความโชคร้ายไปแล้วกันแต่โดยรวมแล้วทำได้ดีค่ะทำให้เรารู้สึกคล้อยตามอารมณ์เพลงได้ขอบคุณครับคุณปังครับครับส่วนตัวพี่ปังชอบมากนะครับเพราะว่าเป็นคนร้องเพลงได้มีความคมต้องใช้คำว่าคมนะครับเสียงคมมากแล้วก็ฮิตโน้ตคือร้องถึงโน้ตและโดนโน้ตภาษาไทยชัดเจนมีน้ำหนักที่ดีมากชอบมากนะครับถ่ายทอดอารมณ์ได้ดีเช่นกันทั้งที่เคยออกตัวมาก่อนว่าเป็นคนที่ถนัดเพลงลูกทุ่งมากกว่านะครับแต่นี่เป็นเพลงไทยสากลเรื่องที่มีเสียอยู่บ้างก็คือเรื่องคำสั้นคำยาวนะครับต้องดูดีๆนะครับอันนี้ลักษณะการออกเสียงมีเพี้ยนอยู่นิดหน่อยแต่ให้อภัยได้สบายเลยสำหรับคนไม่สบายนะครับทำได้ดีมากสำหรับคนไม่สบายนะครับแล้วก็ฝากอีกนิดนึงนะครับดื่มน้ำเยอะๆพักผ่อนเยอะๆนะครับแล้วก็หลับตาอย่าลืมหายใจด้วยนะครับหายเร็วๆครับสวัสดีครับน้องออฟ V4 ครับโอ้ชื่นใจนะครับหายป่วยเลยนะหายป่วยนะครับโชคดีครับ